กระแสข่าวเก่ายังไม่ทันจางหายค่ะแต่กระแสจิ้นใหม่ก็มาซะแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีที่ก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าตัวก็ได้ไลฟ์กับสาวสวยชื่อว่าคุยอันสาวชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะแล้วก็มียอดผู้ติดตามใน TikTok สูงถึงกว่า 400,000 follower ด้วยความน่ารักสดใสและเป็นกันเองก็ทำเอาแฟนๆแห่จับจิ้นกับแน็กเสียเลยค่ะและเมื่อไหร่ที่สาวคุยอันไลฟ์สดก็มักจะมีแฟนคลับของแน็กเข้าไปแห่คอมเมนต์แซวกันอีกด้วยละค่ะแต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คุยอันก็ได้ออกมาไลฟ์สดในช่องของตัวเองค่ะซึ่งในช่วงตอนนึงค่ะเธอก็ได้พูดว่าเธอไม่ได้มีทีมงานใดๆโดยปกติแล้วแอดมินชื่อสมายลี่จะช่วยเหลือเธอค่ะเพราะว่าเธอนั้นไม่เก่งภาษาไทยแล้วเวลาไม่เข้าใจอะไรก็จะส่งข้อความไปหาและเขาก็จะมาช่วยค่ะนอกจากนี้เธอยังได้บอกด้วยว่ามีสินค้าแล้วก็โฆษณาต่างๆเนี่ยติดต่อเข้ามาแต่เธอไม่มีแผนจะรับงานใดๆเพราะว่าไม่ได้อยากเข้าวงการบันเทิงค่ะและหวังแค่ว่าจะใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนคนธรรมดาทั่วไปและมีความสุขในทุกวันนั่นเองค่ะ